ของผลบุญของการทำอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนผลบุญความประเสริฐก็เท่ากับการฮัจญ์หนึ่งครั้งแต่ฮัจญ์ยังไม่ผลนะเพราะว่ามันต้องปฏิบัติเราเป็นบุคคลนะเป็นองค์ประกอบของหลักการของอิสลามแต่ในด้านในแง่ผลบุญก็อัลฮัมดุลิลละห์เรามาในเดือนรอมฎอนก็จะได้ผลบุญที่ใหญ่มากนอกจากนั้นก็การทำอุมเราะห์ก็เป็นการลบล้างบาปต่างๆนะบาปเล็กบาปใหญ่นี่ต้องจำเป็นต้องเตาบัตต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อัลลอฮฺจะลดให้นะจะให้น้อยลงเบาลงนะสำหรับบาปยิ่งใหญ่ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะเรื่องที่สองเพื่อจะไม่ให้เสียเวลาผมจะถามว่าเรามาทำไมเรามาทำอุมเราะห์ทำไมเพราะว่าเราในฐานะเป็นมุสลิมมุสลิมะก็ตามเราอยากให้สร้างความดีต่อตัวเราเองเราจะมาแสวงหาผลบุญให้มากที่สุดเพราะว่าผลบุญมันเกี่ยวข้องกับการเข้าสวรรค์นะถ้าไม่มีผลบุญหรือว่าผลบุญน้อยกว่าบาปนะเราก็จะขาดทุนโดยเฉพาะในวันอาคิเราะห์นะระหว่างวันอาคิเราะห์เขามีการช่างปังกิกับที่แม่อามาลเลยนะว่ามันสักุลัตมาวาซีนูฮูฟะฮูวะฟีอัยชะติรอดียะห์ใครก็ตามที่มีอามัลซอลิหนะที่มีผลบุญมากเขาก็จะอยู่ในความพอใจของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ชีวิตที่เราพอใจอัลฮัมดุลิลละห์นั่นแหละที่เราจะมาอุมเราะห์เพื่อจะสร้างตัวเองให้เป็นคนที่มีผลบุญมากเพราะว่าการทำอุมเราะห์ไม่ใช่แค่อุมเราะห์อย่างเดียวแน่นอนโดยเฉพาะเราก็มีกิจกรรมมากมายส่วนหนึ่งก็ในเดือนรอมฎอนด้วยเราก็เอาใจใส่กับอัลกุรอานกันมาอัลกุรอานนะมาอัลกุรอานพร้อมกับกุรอานอ่านแล้วก็พยายามที่จะให้เข้าใจกุรอานเพราะว่าเรามีเวลามากมายนะบางทีตะกัดดงาอันโนตะกัดดงาจุจุตะกัดดงาภารกิจตะกัดดงาธุรกิจอันนี้ก็ยอมทิ้งธุรกิจเพื่อจะแสวงหาเราะห์มะห์ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะเพราะว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษหนึ่งว่าอิฟอัลลุคอยร์ฟะอินนะลิลลาฮินะฟะฮาตุนมินเราะห์มะติยุซีบุบิฮามันยะชาอิฟอัลลุคอยร์จงปฏิบัติสิ่งที่ดีงามต่างๆอัลคอยร์แปลว่าbenda perkara amale perbuatan perkataan yang baik tidi macam kan katam yang dia kan kelau tidi itu suka ke kanaan Quran ruwa la ilaha illallah hai ma ya ta rau an Quran mai dai ruwa anti rau an dai kul wallahu ahad rau an dai ya kul auzu bi rabbil falaq rau an dai kul auzu bi bin nas rau an dai ya rau tang payang hai ta rau an kul wallahu ahad.Semua เราไม่เป็นอ่านกุรอานสุราอื่นๆเราก็เน้นในสุราที่เราอ่านได้ถ้าอ่านกุรอานอัลลอฮุอะฮัดก็มันผลบุญเท่ากับซุลุสุลกุรอาน1ส่วน3จากกุรอานไม่ถือว่าถ้ากุรอานมี30ยูซุเราก็ถ้าอ่านสุราอิคลาสกุรอานอัลลอฮุอะฮัดอย่างเดียวก็จะได้ผลบุญนะเท่ากับ1010อะไรนะ10ยูซุอัลกุรอานนั้นถ้าเราไม่สามารถที่จะอ่านสุราอื่นๆเราก็เน้นสุราที่มีผลบุญอินชาอัลลอฮ์ตะอาลาสำหรับการทำอุมเราะห์ก็ผมคิดว่าพวกเราทั้งหลายก็ได้เรียนรู้เพราะว่าการที่จะปฏิบัติอิบาดะห์ใดอิบาดะห์หนึ่งมันจำเป็นต้องเรียนรู้ก่อนไม่ฉะนั้นก็เราปฏิบัติของเรามันสูงเปล่าอย่างเดียวนะ
เราต้องตัวเราเองต้องรู้ไม่ใช่ปฏิบัติตามคนอื่นนะเราต้องเรียนรู้นะในด้วยตัวเราเองเพื่อให้เราเข้าใจอย่างลึกซึ้งใน111อะไรนะอิบาดะห์ทุกอย่างแหละการละหมาดเราต้องเรียนรู้ละหมาดแบบไหนนะละหมาดที่อัลลอฮ์จะรักเพราะฉะนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขากล่าวว่าศ็อลลูกะมารออัยตุมูนีอุศ็อลลีจงละหมาดจงละหมาดปฏิบัติละหมาดการดำรงละหมาดให้เหมือนกับละหมาดตามที่ท่านได้เห็นฉันละหมาดฉะนั้นนบีเน้นในเรื่องให้ตรงกับการละหมาดของนบีหรือว่าเราจะเรียกว่าตามแบบสุนนะฉบับสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องฮัจญ์ก็เช่นกันนบีก็กล่าวว่าคุซูอันนีมานาซิกะกุมคุซูแปลว่าจงเอาเถอะจงปฏิบัติตามเถอะมานาซิกะกุมการปฏิบัติฮัจญ์ต่างๆมินนีอันนีจากฉันนะจากฉันหมายถึงว่านบีให้เหมือนการปฏิบัติของเราให้เหมือนกับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนั้นแหละเป็นอุมเราะห์ที่มักบูละห์ที่ถูกรับโดยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ฮัจญ์ก็เรียกว่าฮัจญ์มับรูรไลซะละฮูญะซาอุนอิลัลญันนะห์ฮัจญ์มับรูรก็ไม่มีการตอบแทนอย่างใดอย่างเกิดนอกจากสวรรค์เท่านั้นก็อุมเราะห์ก็เช่นกันต้องเหมือนกับอุมเราะห์ที่ท่านนบีได้สอนไว้ให้อุมมะห์ให้เรานะไม่ยากเท่าไรไม่ยากเท่าไรนะคือหนึ่งเราก็ เมื่อเราออกจากบ้านของเราเราก็ต้องอาซามก่อนต้องอาซามก่อนยังไม่ในเนี้ยนะต้องอาซามก่อนต้องเจตนารมณ์ก่อนว่าเราจะไปทำอุมเราะห์เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่ามักกะห์หรือว่ามะดีนะห์มีสิ่งที่ทำให้เรานั้นมันเปลี่ยนแปลงจากเจตนารมณ์ที่ดีงามบางคนก็มาจากบ้านเตรียมเงินมากมายเพื่อจะมามักกะห์มาทำไมล่ะมาซื้ออะไรสอยกออะไรพวกนี้นั้นก็มันออกรูจากรูที่เราจะปฏิบัติเพื่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เนียดที่ดีที่สุดก็เนียดอิคลาสต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เท่านั้นสิ่งอื่นๆเราต้องวางลำดับลำดับที่สามที่หกที่ห้าเราต้องไปลำดับแรกเราต้องตั้งให้ตรงกับสิ่งที่อัลลอฮฺจะให้ผลบุญต่อเราดังที่นบีได้สอนว่าอินนามัลอามาลุบินเนียดอินนามัลอามาลุบินเนียดแท้จริงการงานต่างๆการงานที่วาญิบหรือว่าการงานที่สุนัตจำเป็นต้องเนียดไม่ใช่ของวาญิบอย่างเดียวของสุนัตก็จริงกันเช่นเราตะวะอุมเราะห์ก็อันนั้นเป็นวาญิบตะวะครั้งที่สองก็เป็นสุนัตที่ไม่ใช่อุมเราะห์นะเราตะวะอย่างเดียวตะวะอย่างเดียวจัดรอบก็เราตะวะตอนนี้เป็นสุนัตต้องเนียดเหมือนกันนะเพื่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เพื่อจะได้ผลบุญนะไม่เป็นไรถ้าเราเนียดให้ได้ผลบุญก็ไม่เป็นไรเพราะว่านบีก็สอนในเรื่องเกี่ยวกับการถือศีลอดว่ามันซอมารอมฎอนอีมานันวะฮ์กิซาบะฮูฟิรละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบิใครก็ตามที่ได้ถือศีลอดนะเดือนรอมฎอนด้วยความศรัทธาและก็วะฮ์กิซาบันเพื่อหวังจะได้ผลบุญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เขาก็จะได้รับการอภัยโทษนะต่อบาปที่ผ่านไปแล้วเหตุสาบแปลว่าอะไรเพื่อเราจะได้รับผลบุญไม่มีปัญหาไม่เป็นริยะแต่ตรงกับคำก่อนนบีส่งเสริมให้เราเนียดเพื่อจะได้ผลบุญด้วยเพราะผลบุญมันเกี่ยวข้องกับวันอาคิเราะห์ถ้าไม่มีผลบุญก็ไม่ได้และก็หลังจากนั้นก็เราต้อง
ต้องซิกเกอร์ให้มากๆนะซิกเกอร์ให้มากๆปากของเราให้กับพวกงี้วิบัสซะวิบัสซะวิบัสซะลิดะ kita dengan zikir pada Allah. Jangan duduk dia mulut, nah. Jangan duduk dia bersaja. Apa tuh lagi kalau mulut kita kita duduk kecek banyak raisara, nah. Duduk buah kosong panggil buah kosong raisara. ไม่มีประโยชน์อาจจะเป็นบาปต่อเราก็ได้นะซิกเกอร์มีมากมายมากมายหลายๆซิกเกอร์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาฮ์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาฮ์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรรวมเลยก็ได้ตัวจะแยกกันก็ได้ซุบฮานัลลอฮ์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 ตัสบีฮ์อย่างเดียวอัลฮัมดุลิลลาฮ์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 ให้มากเท่าไรก็ได้เพราะว่าQuran Allah Subhanahu wa taala sang doi terong le ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Oh banda pusak datang lain. Cong zikir hai zikir ma. Zikir hai mak ma. Ani pen kulasna kaum muslim le kaum muslimah. Kun kafir kaum mai zikir le, prawa kaum mai mi Allah. Kun munafik zikir cengkan ta zikir kaum kau kan. Qalila wala yazkuruna Allah illa qalila. Kun munafik mada zikir ta Allah nak ja nit nyo ja nit dia tu nah masyaq ja zikir ta Allah rawang nah rau yu tung klang rawang eh kun ti mai zikir le ke kun kafir ka kun ti zikir noi-noi nit-nit noi-noi ke kun munafik rau ko pin muslim muslimah rau tong zikir mak-mak eh leko Allah ja hai apa ya to duai leko hai pula bun mak mak wadzakirina Allah kathiran wadzakirat adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima nami kula sanak sigang nang nai suan nan kami puti zikir to Allah yang mak lek puca leko puyin duai Allah ja terima hai apa yang tu hai ke kau leko ajran azima pola bunti yang jai ko kesawan ni lah nah rau yu di ni man tong zikir hai ma re rau yu di Madinah tong salawat ni rau cacak pai leo rau tong salawat ni salawat Nabi ke macam yu di Madinah yang dia tuk wailah tuk nga neng salawat tau kat sip salawat ti Allah hai pola bun eh insyaAllah ta'ala leko mga rau peteng ti Abiyat Ali na ผมก็ลืมแล้วหลายปีไม่ได้มาอาบัติอาลีตรงนั้นแหละที่เราจะเนียดกับผู้ใจก็ใส่ผ้าอิหร่อมนะไปอาบน้ำก่อนอาบน้ำเพื่อทำอุมเราะห์ก่อนนะแล้วก็ละหมาดสองรากาตแล้วก็เนียดตรงนั้นละบัยกัลลอฮุอุมเราะห์ละบัยกัลลอฮุอุมเราะห์ละบัยอุมเราะห์ละบัยอุมเราะห์นะต้องเนียดแล้วก็กล่าวตัลบียะห์นะเนียดอย่าลืมนะเนียดไม่ใช่ที่ปากอย่างเดียวนะเนียดที่หัวใจที่จิตใจของเรานั่นแหละเนี่ยถ้าปากของเรากล่าวยังไงก็ไม่ได้คิดเลยนะแต่บางบางภารกิจก็ต้องเช่นอุมเราะห์ต้องละบัยกะอุมเราะห์ละบัยกะอุมเราะห์นะต้องกล่าว2ครั้งกว่า3ครั้งนะแล้วก็เราก็ตะบียะห์เลยเวลาเราขึ้นรถก็ตะบียะห์ละบัยกัลลอฮุมะละบัยละบัยกะลาชะรีกะลักะละบัยอินนัลฮัมดะวัลนิอะมะตะละกะวัลฮัมดุبركة والمت لا إله إلا لا إله إلا إلا الله นั่นแหละก็ตะเบียกอินชาอัลเลาะห์ก็มีคนที่จะมาสอนเราในรถอินชาอัลเลาะห์ตะอาลาก็อยู่ในรถก็มันใช้เวลากี่ชั่วโมงนะ4 6ชั่วโมงฮะ6ถึง7 6ถึง7ชั่วโมงนะถ้าเราจะปักปอนก็ได้นะปักปอนเพื่อเอาแรงนะเอาแรงเพราะว่าเราจะไปตะวัดอีกแล้วก็เสียอีกนะเมื่อถึงมักกะก็เราก็จะไปอาจจะไปที่พักก่อนพักผ่อนก่อนหรือว่าจะลงไปตะวัดเลยก็ดูสถานการณ์แหละนะเพราะว่าอิสลามได้กำหนดว่าเราต้องเมื่อเราถึงไปก็เราต้องตะวัดเลยนะเมื่อเข้ามัสยิดฮารอมอย่าลืมนะเราต้องปฏิบัติตามซุนนะห์เหมือนกับเราเข้ามัสยิดที่บ้านของเราแล้วเราดุอา
ะเราเข้าด้วยเต้าขวาก่อนนะตักกี้กันนี่ดูลูกปัตตุดูอ๋อนะบิสมิลลาห์อัลลอฮ์มุฟตัฮลีอับวาบะเราะห์มะติสปองกันmasuk masjid mana-mana nah masjid mana-mana di rumah kita tiban kemraruwa masjid Nabawi tu Masjidil Haram doa ni tong patibat tam semua kau masjid kau tong doa Allah maftahli abwaba rahmati hai Allah jumpa petu rahmat petu tang-tang cak rahmat ke Allah abwab abwab kala lai-lai patu macam patu dia rahmat Allah mi patu mak mai nah temewa cak 1 rahmat ti Allah hai nai lok ni tai ko mi rahmat ti kuang mak nah panggil luar rahmatan lil alamin nah hai ke pucai hai ke puying hai ke muslim muslimah mukmin mukminah ti patet tai la ko pu ti yu patet nai ko Allah cak hai rahmat nah Allah maftah li abwab rahmati. Leka langcanan ko tong selawat tan Nabi. Nah, tong selawat tan Nabi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabih. Leka doa ti samko. Doa ti ja hai pun ja syaitan. Bi Allahumma bismikal karim wabi sultanikal qadim minasyaitanir rajim Allahumma bismikal karim wabi sultanikal qadim minasyaitanir rajim nan ka doa kau masjid leka mua kau masjid haram leo macam pintong leman tahiyah samrakat การไปตะวะห์เลยนั่นแหละเป็นการตะฮียะห์มัสยิดได้นะเข้าไปตะวะห์เลยก็อันนั้นคือตะฮียะห์มัสยิดแต่ถ้าเราจะละหมาดก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรจะละหมาด2รากาตก่อนตะฮียะห์มัสยิดตะฮียะห์มัสยิดแปลว่าเพื่อเคารพมัสยิดเพราะว่ามัสยิดเป็นบ้านศักดิ์สิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกว่าบัยตุลลอฮ์นะบัยตุลลอฮ์บ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ตะวะห์เนี่ยตะวะห์นะว่าตะวะห์อุมเราะห์นะแล้วก็ตะวะห์7ครั้งแล้วก็สําหรับผู้ชายถ้าไม่ลืมก็3รอบแรกนะ3รอบแรกนะต้องอะไรกับพวกนี้ยะละวิ่งให้เร็วกว่าปังกิดเจ้าอันนี้อยู่เจ้าอันนี้มาละจะละบุกไปลังอีบุกไปจะละระหว่าง2เดินวันวิ่งระหว่างนั้นแหละปัติบุกก็บุกก็ไกเอเรนอินาพอสเปลาะเลิกกับว่าเลิกกันเลิกกันเนี่ยเลิกกันเนี่ยพลเรือนเออปุ๊บก็เบียสอ่ะนะผู้หญิงก็ต้องปกติแหละจะใส่ชุดไหนก็ได้นะเป็นชุดที่ฮิญาบอะไรกันเนี่ยถ้ามีเงินมีทองต้องระมัดระวังหน่อยถ้าคุณเยอะนะต้องระวังบางทีบางคนก็มา2คนมาสามีภรรยาสามีอยู่ข้างหลังแต่ภรรยาอยู่ข้างหน้าเงินก็อยู่ที่ภรรยาแล้วก็รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่ผิดปกตินึกว่าสามีอยู่ข้างหลังแต่บางคนก็มีจัดชิปหรือว่าอะไรนะก็เอาตะไคร่นี่แหละเอาเมฆกับว่าเอาเมตะไคร่นี่เอาเมกุฏินี่ยากุฏิเบกกับว่าคุณวิ่งออกมาแล้วก็อย่างนี้สำคัญว่าอะไรสิ่งของบุษย์นี่บล็อกก็ใส่ตะหมดเลยเงินทองก็อยู่ในกระเป๋าไม่เหลือเลยเขาพวกนี้เขาเรียนรู้นะเพื่อจะเอาปล้นของเราอันนั้นต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่าอันนี้สิ่งจำเป็นที่เราจะอยู่มักกะเราจัดใจต่างๆนะ แล้วก็เมื่อถึงรุกุนกับว่าอะไรเงี้ยผมเลยบอกรุกุนยามานีรุกุนยามานีก็เราต้องดูอาร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสซานะวะฟิลอาคิเราะฮ์ฮัสซานะวะกินาอะซาบันนาร์เจ็บรอบก็เราอ่านก็เจ็บครั้งนะแล้วก็
ในขณะที่เราตะวัฟเราจะไม่มีนะจากนบีไม่มีดุอาเฉพาะนะนอกจากเมื่อกี้นี้ที่เราบอกว่าเมื่อถึงรุกนยามานี้ก็รับบานาอัตินาฟิดุนยาฮัสนะฮุฟิลอาคิเราะฮ์ฮัสนะวะกินาอะซาบันเราจะอ่านดุอาอะไรก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ดุอานั้นมีเงื่อนไขว่าอย่าให้เป็นดุอาที่ตั้งตะกีต่ออัลเลาะห์สองก็อย่าให้ดุอาที่สร้างความกาดศิลาตุรรอฮีมบางคนก็อยู่ที่บ้านมีการทะเลาะกันระหว่างพี่น้องไว้กันแล้วก็เมื่อถึงมักกะฮ์ก็ดุอาจะให้อัลเลาะห์นั้นสับแช่งต่อพี่น้องของเขาอันนี้ฮารอมเป็นดุอาที่ฮารอม1 2ก็ดุอาที่อัลเลาะห์ไม่รับเลยเพราะดุอาที่ไม่ดีถูกปลัดไปนะtidak timu oleh Allah Subhanahu wa taala doa untuk akhirat dan doa untuk dunia dunia lah ni gapo kita kata dunia hak dangdang lah ni gapo iaitu covid sebelah negeri kita duk debok lagi banyak lagi pen mun 20,000 kuat-kuat yang main lock เลยแล้วก็เสียชีวิตก็มันร้อยกว่าเลยเดี๋ยวนี้อันนั้นเกี่ยวกับการโลกเราก็อัลลอฮุมะอินนีอูซุบิกะมินัลบารัสวัลจุนวัลจุซามะซัลอัสกอบวะวะบะอ์โคโรนาอันนี้ง่ายมากเพราะว่าเราก็เคยชิมแล้วที่บ้านของเราดุอานี้รู้ว่าอัลลอฮุมัรฟะอันัลบะลาวัลวะบะวัสวัลฟิตันมาซอฮะรามินฮาวะมาบะตันกะนะฮะอัลลอฮ์ยกไปเอาไปกรุณาเอาไปคืนให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้รู้ว่าดุอาเกี่ยวกับธุรกิจของเราเพราะว่าสถานการณ์โคโรนาก็ธุรกิจก็ไม่ค่อยดีเราก็ดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮุมะบาริกนาฟีติจารตินาฟีบัยอินาวะชิรออินาวะอะมาลินานะภาษาใดก็ได้นะอย่าลืมนะภาษาใดที่ถ้าเราจะดุอาด้วยดุอาภาษาอาหรับไม่ได้เราก็ได้ภาษามลายูก็ได้ภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะไม่มีปัญหาภาษาจาวีภาษาต้องตีนภาษาที่เราพูดกันภาษาชาวบ้านก็ได้ยาอัลลอฮ์ยาตุแฮกูนะlepaskan aku daripada ujian daripada musibah daripada bala ni ya Allah ya Allah majukanlah penegak aku ya Allah ya Allah selamatkanlah aku daripada ujian kamu ya Allah itu hak dunia dah hak dunia kalau orang tak leh anak ya Allah rezekilah pada aku anak ada anak dah ya Allah berilah pada aku anak yang soleh yang selalu berdoa kepada aku tak apa masa tawaf boleh tak apa doa apa boleh insyaAllah ta'ala doa akhirat ya Allah kuatkanlah imanku ya Allah jagakanlah aku daripada neraka ya Allah masukkanlah aku dalam syurga ya Allah aku minta padamu syurga Firdaus syurga Firdaus ni syurga hak sumsum paradaus paradaus ni buat ni tak paradaus tak hati paradaus Firdaus dah lah mana sawan Firdaus sawati sungsung tinggi sekali atau kita nak doa pada ibu bapa kita boleh tak apa ya Allah maghfir li walidai warhamhuma kama rabbayani saghira ya Allah ampunkanlah dosa bagi dua ibu bapa aku ya Allah patu hak molek lagi bulan Ramadan hak tu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata walillahi utaqauhu minan nar utaqauhu minan nar bi kulli yaumin wa lailah apa makna dia lillah samrat Allah nan mi utaqauhu mi puti tu apa ya tu ออก จาก neruk นะ มาก มาย นะ มี จํานวน มาก มายที่คุณเลี้ยงทุกวันว่าปีคุณเลี้ยงและก็ทุกคืนด้วยเวลากลางวันเราดูอาก็ได้เวลากลางคืนเราดูอาไว้ดูอานี้ก็ได้คือว่าอัลลอฮฺมะจัลนีมินอุตะกออิกะมินันนารอัลลอฮฺมะจัลนีโออัลลอฮฺจงให้ฉันอยู่ในจำพวกที่พระองค์ทรง
ให้อภัยโทษจากนรกถ้าตัวเราเองนะถ้าพ่อแม่ของเราอัลลอฮุมมะอิจอัลวาลิดายะมินอุตะกออิกัมนันนันโอ้อัลลอฮ์จงให้พ่อแม่ของฉันอยู่ในจำพวกที่พระองค์ทรงให้อภัยโทษจากนรกเถิดนะดีมากเลยนะเพราะว่าทุกคืนทุกวันเลยอัลลอฮ์กล่าวที่นบีได้บอกให้แก่เรานะอันนี้ก็ถ้าเราอยู่ในจำพวกนี้ก็เรารู้สึกว่าดีใจมากๆเลยใครล่ะที่ไม่ดีใจเพราะว่าถ้าใครออกจากคุกนะเอาไงตุเบกโกะเอาไงตุเบกโกะสรณะดักเดียวรู้สึกดีใจไหมรู้สึกดีใจมากๆเลยมงาเลมาตัวสุโกนะบอกแกมีคนกอดเขานาซาร์ด้วยถ้าลูกหลานญาติพี่น้องของเขาออกจากนะตารางจะออกจากคุกก็เขาก็จะเชื่อนะจะเชื่อวัวหรือจะเชื่ออะไรก็ตามเพราะว่าดีใจอันนี้มันเป็นการอภัยโทษจากนรกมันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่อยู่ในโลกนี้อีกนะอินชาอัลลอฮ์แล้วก็อย่าลืมเหมือนกันว่าดุอาอ์ของเราที่อัลลอฮุมมะญะอัลนามินมันศอมะวะกอมะรอมฎอนอีมานันวะอิห์ติซาวะวะญะอัลนามิมมันกุรละฮุมาตะกอดดะมะมินซะลิกที่ยิ่งกว่านั้นอีกที่เราต้องดุอาอ์เพื่อเราให้อัลลอฮ์ได้ประทานแก่เราไลลาตุลกอดาร์นะเราก็อยู่มักกะอีกหลายวันก็ต้องชดให้ได้นะชุอิบุลิกนะโกลโบนัสที่ยิ่งใหญ่คือโบนัสไลลาตุลกอดาร์ค่อยรุมินอัลบิชาฮรินนะคืนเดียวเท่านั้นได้ผลบุญได้ความประเสริฐมากกว่าไม่ใช่เท่ากันนะมากกว่าหนึ่งพันเดือนซึ่งเท่ากับ83ปี4เดือนใครบ้างที่มีอายุมากกว่า83ปีถ้ามีอายุมากกว่านั้นก็ความดีงามที่เขาปฏิบัติไม่ถึงแน่นอนนะบางคนก็อายุ20ปี20ปี30ปีเพิ่งจะละหมาดก็มีกันโอเคนะหลังจากนั้นก็เราจะตะวัฟเรียบร้อยแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะถ้ามีโอกาสเราก็ละหมาดสองรากะอ์ฮ์หลังจากมักกะฮ์มีอิบราฮิมแต่อาจจะทำไม่ได้นะเพราะว่าคนเยอะเราก็ละหมาดที่ได้ที่ไหนก็ได้ไม่มีปัญหานะเนียดว่าเราละหมาดหลังตะวัฟสองรากะอ์ฮ์ซุนนะห์ตะวัฟรอกะอ์ฮ์แล้วก็ดุอาอ์แล้วก็ไปดื่มน้ำน้ำซัมซัมก็ไม่ได้ตะกลางวันนะจะบางคนก็ดื่มแล้วมามัสยิดก็ดื่มแล้วนึกว่าวันปกติแล้วก็ดื่มน้ำซัมซัมนะไม่เป็นไรท่านลืมก็ไม่เป็นไรแล้วก็ถือศีลต่อไม่บัตตานะไม่โมกะนะอย่าไปกินข้าวอีกต่ออีกไม่ได้นะ แล้วก็หลังจากนั้นก็เราต้องเสเอนะเสเอเริ่มที่ซอฟาแล้วก็ไปถึงมารวาหนึ่งครั้งจากมารวาไปถึงซอฟาสองครั้งแล้วก็เราปฏิบัติตามสักจากครั้งถึงนะมารวาก็จบที่นั่นpatu guting kalau orang lelaki cukup mana orang lelaki cukup habis dalam sunnah kata Nabi guting pun sunnah juga tapi cukup ni lebih molek lebih molek lagi insyaAllah lama-lama sekali kita tak ada cukup pala ni molek juga we habis daki-daki insyaAllah ta'ala lepas tu tak ada apa dah cukup bersyak sebab untuk berketik lah ada ayah poli tak ada kena pergi di Eropah ni dah apa. Lepas tu kita patibat. Mari masjid, mari apa biasalah. Setelah ni dekat-dekat kena tak saya pun jawab dia ada ajar kita dah insya-Allah. Pun enam rakaat insya-Allah tak sandra pun rut ke. Ya ustaz nak nasihat pada ustaz sendiri dan juga para umrah kita ni iaitu kita mari sini banyak perkara kita boleh. Kita dah ada banyak perkara. Salah satu bulan Ramadan ni panggil Masya Allah, orang Arab ni dia murah hati panggil. Minam cahaya mahal, Masya Allah. Bagi, orang kaya je buat. Tabarok panggil. Dia, hai, merkuah lah, merkuah. Merkuah ni, hai.
wi nasi, wi watama, wi roti, wi susu, apa masya Allah. Do, 5 hari ini tak ada kena nanak lagi. Tak ada kena nanak lagi. Buat apa dengan jalan dia mohallah, mohallah. Mohallah lebih kita bagi orang okay, pula. Jadi boleh pala tau-tau pai, alhamdulillah. InsyaAllah kita klik ni kita boleh tiru. Nah, I've been bad jam sama tau. Ada sikit, we sikit, tak mesti banyak. Dia cepat dia Ramadan. Tahu. Dan kita duduk sini, boleh kita beri lah. Jangan kita nanti klik rumah. Yuti Makkah topai ni ke Raucak tamangkan kodai. Di pertama, boh, we. Duit apa? Hingga ni kami. Dua orang apa? Meskin. We. Seria, dua ria, lima ria, 10 ria apa? Tak apa. Sedekah. Ya, yeah, sedekah insyaAllah ta'ala. Lepas tu, lo ni tak ada nampak orang jual Quran untuk wakaf. Quran ni jadi jariah. Kita beli Quran, wakaf ke masjid, tak masjid. Jadi jariah, jadi sedekah panggil yang bila kita mati dah pun pahala siapa. Masuk dalam perkara-perkara yang panggil sedekah jariah. Sedekah jariah banyak, di tanah, buat sekolah, buat masjid, buat gapo, gali lagu gapo. Nah, tapi kita beli mushaf, Quran, lepas tu kita wakaf kepada masjid. Terutama masjid haram di Mekah atau masjid Nabawi pun boleh pahala insyaAllah ta'ala. Lepas tu mudah-mudahan sekali dalam sekitar 300 apa ke dalam ni. Dulu 200 ya, 2-3 tahun dulu 200 kot. 20 ria lah ni boleh ada naik atau naik belakang lah ni. Lipat ganda belakang. Kita kena tahu zaman corona ni yang begitulah. Nah, itu boleh kita tiru. Lepas tu, yang keduanya, kita mari sini baca Quran semua, zikir semua, doa semua. Baik semua sepatu juga. Eh, lepas tu kita baiki akhlak kita jadi malik insyaAllah. Eh, walaupun orang tak panggil haji, hajah pun tak apalah. Kita jadi baik jang kepada orang tak panggil umrah. Jangan panggil umrah, panggil kita supaya tak panggil umrah. Lepas tu tak malik. Jadi umrah ni sang kuam pelan-pelan kepada kita. Satu ibadat boleh tukar hidup kita. Kau malik, kau panggil kunepap. Kau ada kualiti insyaAllah ta'ala. Usikum wa iyaya bitaqwa Allah azza wa jawa ta'ati la'allakum turhamun. Aku lukau lihada wa syafullah alimakum wa fawidu amri lallahu inna Allah wa syihim al-ibad wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan sarap ustaz lalu ti nek nam mani dan kau hai kawam ruh kaya pokrong alhamdulillah kap lang jak ni kum ko tong khab kun ustaz banyak mak kap. แล้วก็โปรแกรมของเราก็จะสรุปอีกทีนึงว่าอะไรบ้างยังไงครับเดี๋ยวผมจะสรุปอีกทีนึงครับ